Buddhism for world peace. 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 ขอเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลกรายการดีมีสาระที่นำเอาองค์ความรู้ในทางพระพุทธศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมมาสัมภาษณ์มาพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษของเรารายการนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์กรรมการมหาเถระสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามที่ได้ประทานโอกาสให้กับเราทั้ง3มาจัดรายการดีๆอย่างนี้เผยแผ่ไปยังสาธารณชนอยู่เป็นประจำและในวันนี้ก็เช่นเดียวกันรายการของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่3ท่านทั้งสองเป็นใครมาจากไหนตอนนี้มานั่งอยู่ใกล้ๆกับอัตมภาพแล้วพบกับพระมหาชลยุทธชยวุฒโธจากวัดอมรินทรารามกรุงเทพพระมหานครและพระมหาอัตพลกตปุญโญจากวัดกัลยาณมิตรกรุงเทพพระมหานครครับสวัสดีครับถวายความเคารพอาจารย์ครับสาธุเห็นไหมญาติโยมนี่คือนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่3สำเร็จหลักสูตรนี้จากวัดประยูรวงศาวาสเมื่อเดือนที่ผ่านมานี้เองกำลังมีไฟกันเลยตอนนี้นะเทศกันกระชอนเลยก่อนอื่นเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมทางบ้านไปรู้เรื่องราวส่วนตัวของท่านสักนิดหนึ่งโดยจะให้ท่านทั้งสองนั้นแนะนำตัวกันก่อนครับนิมนต์ท่านพระมหาชลยุทธชยวุฒโธก่อนครับนิมนต์ครับมองกล้องครับผมกราบถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายที่กำลังรับชมรายการอยู่ในขณะนี้กระผมอาตมาภาพพระมหาชลยุทธชยวุฒโธวัดอมรินทารามกรุงเทพมหานครผู้เข้ารับการอบรมนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่3สาธุอ้าวต่อไปนิมนต์ท่านพระมหาอัตพลกตปุญโญนิมนต์แนะนำตัวนิดหนึ่งครับมองกล้องครับผมกราบถวายความเคารพพระเถรานุเถระเจริญสุขสวัสดีสาธุชนผู้ที่กำลังรับชมอยู่ทางบ้านกระผมอาตมภาพพระมหาอัตพลกตปุญโญจากวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารกรุงเทพผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยรุ่นที่3ครับสาธุ เราจะเริ่มเข้าสู่ประเด็นการสนทนากันเลยตอนนี้ก็ยังคงเป็นควันหลงการอบรมที่ช่วงที่ผ่านมาตลอด15วันที่วัดประยูรวงศาวาสอยากจะถามท่านพระมหาชลยุทธก่อนว่าคิดอย่างไรจึงได้สมัครเข้ารับการอบรมนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงในรุ่นที่ผ่านมาครับนิมนต์ครับครับผมก็เป็นความสนใจครับอาจารย์ผมสนใจในเรื่องของการเผยแผ่มาอย่างยาวนานอยู่แล้วครับครับแล้วก็แสวงหาพื้นที่ในการฝึกฝนพัฒนาตัวเองครับจนได้มาพบกับโครงการนี้ซึ่งก็ติดตามมาทราบข่าวมาตั้งแต่รุ่นที่หนึ่งครับครับแล้วก็ติดตามมาเรื่อยๆแล้วก็ถือว่าปีนี้เป็นโอกาสพอดีนะครับทั้งในเรื่องของเวลาอะไรต่างๆธรรมะจัดสรรให้ครับธรรมะจัดสรรมีเหตุปัจจัยที่พร้อมในการที่จะได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ก็เลยไม่รีรอครับที่จะคว้าโอกาสในการพัฒนาตัวเองที่สำคัญในครั้งนี้เอาไว้ครับครับผมปกติอยู่ที่วัดแต่ได้ก่อนหน้านี้ได้ทำหน้าที่ในการเทศนาสั่งสอนบ้างไหมครับก็มีโอกาสบ้างครับอาจารย์มีโอกาสแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการบรรยายครับแต่ในรูปแบบด้วยบรรยายครับแต่ในรูปแบบของการแสดงพระธรรมเทศนาบนธรรมาสน์แบบนี้ก็ไม่บ่อยครั้งเท่าไหร่นะใช่ไหมครับก็ถือว่ามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ครับพร้อมที่จะอัพการทำงานให้มันกว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิมครับผมกลับมาที่ท่านพระมหาอัตพลบ้าง
คิดอย่างไรจึงสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมในครั้งที่ผ่านมาครับผมจริงๆแล้ววัดประยุรวงศาวาสกับวัดกัลยาณมิตรนะครับ อยู่ไม่ไกลกันครับจึงทำให้กระผมได้มีโอกาสได้ฟังพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตได้แสดงธรรมอยู่ก็บ่อยอยู่ครับครับผมกับที่วัดกัลยาณมิตรก็เช่นกัน มีพระเดชพระคุณพระพรหมกวีครับแล้วก็พระปริยัติธาดาซึ่งท่านทั้งสองได้แสดงธรรมบรรยายธรรมอยู่ที่วัดเป็นประจำครับกระผมได้เห็นทั้งสามรูปนี้จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจครับ อยากจะเทศอยากจะบรรยายให้ได้เหมือนท่านทั้งสามรูปนี้ครับจึงสมัครเข้าร่วมโครงการครับครับผมเกิดกิเลส ครับเกิดความปรารถนาอยากจะเป็นอย่างเขาบ้างครับ อย่างนี้เป็นกิเลสไหมครับเป็นกุศลฉันทะครับอาจารย์ครับสมแล้วที่เป็นนักเทศนะก็เรียกว่าความปรารถนาที่ประกอบด้วยกุศลนะครับนะเขาไม่เรียกว่ากิเลสถ้าประกอบด้วยอกุศลแล้วก็เป็นกิเลสแน่นอนใช่ไหมครับเช่นปรารถนาจะให้เขาวอดวายปรารถนาจะให้เขามีอันเป็นไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือปรารถนาลูกเมียคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนั่นเป็นอกุศลครับผมอ่ะคราวนี้กลับมาที่ท่านพระมหาจรยุทธนิดหนึ่งการอบรมโครงการที่ผ่านมาเนี่ยได้ให้องค์ความรู้อะไรใหม่ๆแก่เราบ้างโอ้มากมายครับอาจารย์คือโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยก็มีพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตเป็นไอดอลในการแสดงธรรมอยู่แล้วในการประกาศพระศาสนาอยู่แล้วนะครับในสายของการบรรยายในสายของการเทศน์เนี่ยผมก็จะฟังพระเดชพระคุณอยู่บ่อยเป็นประจำนะครับแล้วก็ยิ่งได้เข้ามาอบรมในครั้งนี้ก็โหได้องค์ความรู้มากมายจากครูบาอาจารย์จากเรียกว่าทั่วสารทิศนะครับที่เรียกว่าท่านเทศมาจนช่ำนะครับย่ำมาจนทั่วนะครับในประสบการณ์เยอะประสบการณ์ในสายของการแสดงพระธรรมเทศนาในสายของนักเทศนะครับก็ได้เรียกว่าสำรวจของเก่านะครับแล้วก็ได้ต่อยอดของใหม่ได้องค์ความรู้ใหม่ๆมากมายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการนำหลักธรรมมาปรับประยุกต์ในการเผยแผ่ได้อย่างเหมาะสมครับนะครับให้ร่วมสมัยกับปัจจุบันครับครับอันนี้ผมว่าผมได้เยอะมากเลยเยอะมากเลยครับผมครับผมกลับมาที่ท่านพระมหาอรรถพลนิดนึงได้องค์ความรู้อะไรใหม่ๆมาเสริมทักษะการเผยแผ่ของเราอะไรบ้างครับอบรมครั้งที่ผ่านมาจริงๆก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะหลักของวัดประยูรเลยคือสาริกาป้อนเหยื่อครับหลักสาริกาป้อนเหยื่อเนี่ยก็มีอยู่ว่าผู้ฟังคือจุดเด่นเป็นศูนย์กลางยึดแนวทางพุทธเทศนาแทรกนิทานสาธกยกภาษิตแถมวิจิตรอลังการด้านภาษาอ้างคำคมปวงปาฏศาสดาสาริกาป้อนเหยื่อเพื่อปวงชนครับหลวงพ่อพระพรหมบัณฑิตท่านบอกว่าท่านไม่ได้โมเมขึ้นมาเองครับมันเป็นหลักเทศนาที่ท่านเอามาแต่งเป็นกลอนเพื่อที่จะให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการเทศได้ศึกษาครับครับอันนี้เป็นหลักแบบสำคัญของวัดประยูรเลยครับเป็นหัวใจของการเผยแผ่ของการแสดงธรรมครับตามรูปแบบของสาริกาป้อนเหยื่อเลยครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ครอบรวมทั้งหมดก็จะได้เทคนิคนี้เอาไปใช้ทำให้การเทศการแสดงธรรมของเรานั้นสมาร์ทแล้วก็ดูน่าสนใจมากขึ้นเข้าถึงผู้คนได้มากกว้างขวางขึ้นครับผมครับผมกลับมาที่ท่านพระมหาจรยุทธอีกครั้งหนึ่งครับผม อยากจะถามได้ว่าในความรู้สึกส่วนตัวของท่านเนี่ยท่านคิดว่าการแสดงธรรมนั้นมีความสำคัญขนาดไหนมีความสำคัญอย่างไรครับสำคัญมากครับอาจารย์ถ้าจะว่าไปแล้วก็ตั้งแต่เบื้องต้นของการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาเลยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงประกาศพระศาสนาได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนากันแรกเนี่ยด้วยการเทศกับบุคคลเพียง5คนก็คือปัญจวัคคีย์ทั้ง5ครับครับแล้วก็นั่นเองเป็นต้นกำเนิดของการที่ทำให้ธรรมพระธรรมจักรได้หมุนครับจนผ่านมา 2,500 กว่าปีจนผ่านมาถึงในปัจจุบันนี้ถึงรุ่นเราครับนะครับดังนั้นการแสดงพระธรรมเทศนาเนี่ยสำคัญมากแล้วก็อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญมากในการที่จะทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยไปดำรงคงมั่นอยู่ในหัวจิตหัวใจของผู้คนของชาวพุทธทั่วโลกของชาวพุทธทั่วโลกนะครับแล้วซึ่งอาจจะเรียกว่า
เป็นปาฏิหาริย์ในอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องก็คืออนุสาสนีปาฏิหาริย์ครับผมคือปาฏิหาริย์ในแบบที่จะสามารถเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจผู้คนครับผมครับเหมือนที่เราเคยได้ยินว่ากระแสน้ำเปลี่ยนใจปลาแต่ว่ากระแสพระธรรมเทศนาเนี่ยเปลี่ยนใจผู้คนครับผมครับอันนี้ก็เป็นหลักในการเผยแผ่ที่สำคัญอย่างหนึ่งนอกจากการปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติให้ดูแล้วการสั่งสอนการอบรมการอธิบายหลักธรรมให้เขาเข้าใจเนี่ยก็จะส่งเสริมให้เขามีความตั้งมั่นในพระรัตนตรัยในการนับถือพระพุทธศาสนามั่นคงยิ่งขึ้นครับครับผมอันนี้ก็จะต้องกลับมาที่ท่านพระมหาอัฏฐพลอีกครั้งหนึ่งครับในความรู้สึกส่วนตัวของท่านการเทศนาธรรมมีความสำคัญอย่างไรในความรู้สึกส่วนตัวจากที่กระผมได้ศึกษาเล่าเรียนพระบาลีมานะครับตั้งแต่ประโยค1 2จนตอนนี้ปัจจุบันก็ศึกษาอยู่ในชั้นประโยคปท6นะครับครับผมหนังสือธรรมบทที่แปลมาแทบจะทุกเล่มนะครับทุกเรื่องจะจบด้วยการที่พระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมครับผมแก่สาวกหรือแก่บุคคลต่างๆได้ฟังจนได้บรรลุธรรมครับตั้งแต่โสดาบันสกทาคามีอนาคามีถึงพระอรหันต์จะต้องฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นครับครับผมเรียกได้ว่าไม่มีสาวกรูปใดที่ไม่ฟังธรรมแล้วบรรลุครับมีบ้างไหมไม่มีแทบจะไม่มีนะครับเคยได้ยินคำพูดที่บอกว่าขนาดพระสารีบุตรเนี่ยมีสติปัญญามากขนาดสามารถนับเมล็ดฝนที่ตกลงมาหาใหญ่ได้ว่ามีกี่หยดกี่เมล็ดท่านก็ยังจะต้องฟังธรรมก่อนจึงจะตัดกิเลสได้บรรลุมรรคผลได้ขนาดมีปัญญามากขนาดนั้นนั้นเพราะฉะนั้นต้องได้ฟังธรรมะก่อนจึงจะ บรรลุธรรมได้เพราะนั้นการฟังธรรมการสนทนาธรรมหรือว่าการเทศนาธรรมจึงเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่มีอานิสงส์มากแล้วก็เป็นหน้าที่ของพวกเราด้วยที่สำคัญครับผมกลับมาที่ท่านพระมหาชลยุทธ์อีกครั้งหนึ่งนะกลับไปกลับมากันอยู่สองรูปเนี่ยไม่มีใครครับผมท่านคิดว่าการที่ท่านได้มีการสอบสัมภาษณ์คัดกรองเข้ามาติด1ใน71รูปเนี่ยคุณสมบัติของท่านที่สามารถผ่านเข้ามาได้ที่สำคัญที่สุดคืออะไรครับให้ประเมินตัวเองจะยกย่องตัวเองสักนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับครับโดยส่วนตัวผมมองว่าคงเป็นเรื่องของความพร้อมครับประสบการณ์ที่ก็ผมก็สั่งสมมาพอสมควรแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมมาพอสมควรครับครับทั้งในเรื่องของทฤษฎีและส่วนในการปฏิบัติเนี่ยก็อาจจะมีประสบการณ์มาบ้างครับนะครับในการเทศที่วัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยอาจจะพอมีส่วนในการที่ทำให้ได้เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้เข้าตากรรมการดังนั้นเดี๋ยวกรรมการเขาจะติ๊กว่าเป็นยังไงพอได้ไหมไม่ได้ไหมอันนี้ก็จะขอฝากถึงนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงที่จะเข้าสอบสัมภาษณ์ในรุ่นที่4นะอาจจะเป็นปีหน้าเวลาที่มาสอบสัมภาษณ์เนี่ยอาจจะมาจากทั่วประเทศเป็นร้อยๆรูปแต่จะคัดออกเหลือไม่ถึง100รูปเพราะฉะนั้นก็ต้องมาวัดดวงกันซึ่งเวลาสัมภาษณ์เนี่ยกรรมการก็จะมีช่องให้ติ๊กดูมีประสบการณ์ไหมอักขระชัดเจนไหมบุคลิกใช้ได้ไหมสักยันต์เต็มตัวไหมพูดจารู้เรื่องไหมถ้าว่าพอได้เขาก็จะติ๊กบอกไว้รูปนี้น่าสนใจนะรูปบุคลิกดีรูปนี้พูดเนื้อสาระดีไม่เก้อไม่เขินเหมาะที่จะเข้ารับการอบรมก็จะผ่านแต่ถ้าบางรูปสักยันเต็มตัวสูบบุหรี่ด้วยนี่เป็นการบางทีเขาถามว่าสูบบุหรี่ไหมสักยันเต็มตัวสูบบุหรี่ด้วยแล้วก็พูดไม่ชัดถ้อยชัดคำอ่านภาษาไทยไม่ถูกอ่านภาษาบาลีไม่ถูกไม่มีประสบการณ์เลยก็อาจจะสัมภาษณ์ไม่ผ่านเพราะฉะนั้นทุกอย่างการจะเป็นนักเทศที่ดีที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่เฉพาะการเทศนาธรรมอย่างเดียวแม้แต่บุคลิกภาพก็มีส่วนด้วยกรรมการเขาเพ่งเล็งพอสมควรก็ขอฝากเอาไว้สำหรับรุ่นที่4ที่จะเขารับการอบรมในปีหน้ากลับมาที่ท่านพระมหาอัฏฐพลอีกครั้งหนึ่งลองประเมินตัวเองที่ว่าการที่เข้ารอบผ่านมาใน71รูปนั้นได้เพราะว่าเรามีความโดดเด่นในด้านไหนบ้างจริงๆประเมินตัวเองนิดนึงจริงๆผมคิดว่าการใกล้ชิดพระผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่ได้เปรียบครับแต่ผมเองได้ใกล้ชิดพระ
พงกวีแล้วก็พระปริยัตธาดาครับได้เห็นท่านแสดงบ่อยๆอยู่ใกล้ชิดท่านนึกว่าใช้เส้นสายหวังว่าจะตกใจไม่ใช่เส้นสายครับแต่ว่าเป็นการได้ฟังมาบ่อยๆอย่างเงี้ยประสบการณ์จากการเข้าใกล้ผู้ใหญ่ใช่ครับจึงทำให้ผมมีต้นทุนแล้วก็เวลาไปสอบเนี่ยก็จะนึกถึงพระเดชพระคุณทั้งสองรูปนะครับแต่ท่านได้ทำได้แสดงว่าพูดอย่างนี้ทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปสอบเพราะว่าในข้อสอบก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แหละครับจริงๆทำให้ผมได้เปรียบครับเขาเรียกว่าคบบัณฑิตนะครับผมคบบัณฑิตก็บัณฑิตก็จะพาไปหาผลเราคลุกคลีกับผู้ที่มีความสามารถในการเทศนาสั่งสอนเนี่ยก็เราก็จะได้เห็นเทคนิคข้อต่างๆการที่ท่านพูดแล้วมีคนตั้งใจฟังพูดแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยเราเห็นเรารู้เราก็จะได้เทคนิคจากท่านนะนี่อานิสงส์นะใช่ครับสาธุสาธุอ่ะกลับมาที่เรื่องของความยากความง่ายกันบ้างเพราะว่าชีวิตของพระเราเนี่ยมีงานให้ทำอยู่สองอย่างใช่ไหมใช่ไหมคันตะธุระวิปัสสนาธุระอันนี้เป็นหน้าที่หลักๆเลยส่วนการเทศนาสอนนั่นก็เป็นก๊อกที่สองของคันตะธุระเพราะว่าคันตะธุระเนี่ยท่านบอกว่าเล่าเรียนศึกษาทรงจำแล้วก็ถ่ายทอดหรือว่าบอกต่อการบอกต่อด้วยการเท่าก็คือการเทศนาธรรมนี่เองเพราะฉะนั้นท่านพระมหาชนยุทธคิดว่าการเทศนาธรรมการสั่งสอนการเป็นนักเทศเนี่ยจุดที่ยากที่สุดคืออะไรจุดที่ยากที่สุดก็คงไม่พ้นการฝึกฝนตัวเองครับอาจารย์การกลับมาเรียนรู้พัฒนาตัวเองหรือที่ภาษาที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดให้คำสั่งสอนแล้วผมชอบก็คือว่าการทำอย่างไรที่จะมีความเป็นนักธรรมนำนักเทศนะครับคือกลับมาเรียนรู้พัฒนาตัวเองให้มีคุณสมบัติในการที่จะสามารถที่จะแสดงธรรมไปตามลำดับนะครับแสดงธรรมโดยมีจิตใจที่เมตตากับผู้ฟังตรงหน้าแสดงธรรมโดยไม่หวังเอกลักษณ์นะครับแสดงธรรมโดยเห็นผู้ฟังนี่เป็นศูนย์กลางที่สำคัญการวางใจอย่างนี้ก่อนในเบื้องต้นครับแล้วก็สำคัญครับแล้วก็อีกประการสำคัญก็คือการผมมองว่าการแสดงธรรมเหมือนเป็นการปฏิบัติธรรมครับครับเป็นเพื่อการแสดงธรรมที่จะทำให้เกิดบุญในแบบธรรมเทศนาใหม่ครับนะครับอาจจะต้องเป็นเหมือนการที่จะต้องกลับมาอยู่กับตัวเองมีสติในทุกๆคำที่แสดงธรรมที่อยู่กับผู้ฟังตรงหน้าครับผมครับผมครับดังนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คงจะมีสาระสำคัญสำหรับผมเนี่ยในส่วนนี้เป็นสำคัญครับผมแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนเรียนรู้ต้องมีประสบการณ์ต้องทำซ้ำนะครับไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเลยนะครับแล้วด้วยเหตุนี้เองเนี่ยการปฏิบัติธรรมผมเลยบอกว่าการเทศนานี่เหมือนการปฏิบัติธรรมครับผมเพราะว่าก็อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้ทั้งผู้แสดงธรรมและผู้ฟังธรรมเนี่ยได้ประโยชน์ร่วมกันได้ประโยชน์ร่วมกันเข้าถึงบุญในเบื้องต้นแล้วก็สามารถจะเข้าถึงบุญกุศลในเบื้องสูงในทางพระพุทธศาสนาคือเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ด้วยนะครับด้วยวิธีการนี้ด้วยกระบวนการนี้ครับผมธรรมเทศนาใหม่ครับและธรรมสวรรค์ใหม่ธรรมสวรรค์ใหม่ครับผมผู้เทศก็ได้ด้วยผู้ฟังก็ได้ด้วยโอ้คิดได้ดีนะเนี่ยสมแล้วที่เป็นนักเทศผ่านเข้ารอบ71รูปได้ครับผมกลับมาที่ท่านพระมหาอรรถผลบ้างจุดที่ยากที่สุดในความรู้สึกของท่านคืออะไรการเป็นนักเทศส่วนตัวของกระผมคิดว่าเป็นเรื่องของการเตรียมข้อมูลครับเพราะสมัยนี้คำสอนมาแบบหลากหลายครับอาจารย์จะคัดกรองว่าเราจะคัดจองเราจะเตรียมยังไงให้ถูกต้องยึดตามหลักแนวทางพระพุทธศาสนาให้ได้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเทศอย่างไรทำอย่างไรให้ผู้ที่รับฟังเนี่ยเข้าใจได้ง่ายครับครับผมเพราะว่าสมัยนี้ก็พูดตรงๆก็ไม่ค่อยเข้าวัดกันนะครับเพราะฉะนั้นจะเทศยังไงจะทำยังไงให้ญาติโยมนั้นเข้าถึงแล้วก็เข้าใจผู้เทศได้ครับผมเน้นตรงนี้ครับการเตรียมเนื้อหาสาระต่างๆที่จะเอาไปยึดเหนี่ยวจิตใจญาติโยมให้อยู่ในเส้นทางบุญก็ไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันใช่ครับโดยเฉพาะในท่ามกลางกระแสของธรรมะปฏิรูปท่ามกลางกระแสของการบูชาสิ่งต่างๆที่นอกเหนือไปจากหลักเกณฑ์ของพระพุทธศาสนาเราต้องมาทวนกระแสเหล่านี้ด้วยใช่เราจะปรับตัวกันยังไงเราจะเตรียมความพร้อมกันยังไงก็เป็นเรื่องสำคัญเราจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้ธรรมะปฏิรูปก็เยอะ
ใช่ไหมแสดงธรรมเพื่อผลประโยชน์แสดงธรรมเพื่อให้ตนเองและพวกตัวเองได้ผลประโยชน์ไม่ได้นึกถึงคำสอนนะที่เป็นออริจินอลหรือว่าบุดดาทิสนะจะกลายเป็นการเมคขึ้นมาเองเพื่อให้ญาติโยมนั้นเกิดความชอบใจตามใจโยมโยมพูดแล้วก็ถูกไปหมดโยมอยากได้ก็ทำให้แบบนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักเทศเราจะต้องทวนกระแสนะนักเทศที่ดีต้องทวนกระแสแล้วก็ต้องเอาความจริงพูดอยู่ในอรรถในธรรมโดยเฉพาะพระพรหมวัดมบัณฑิตเนี่ยท่านก็เป็นแบบอย่างพูดอะไรมามีที่มาที่ไปมีอัตถกถามีดีกามีพระไตรปิฎกมาอ้างด้วยอันนี้ถือว่าเป็นแบบแผนที่ดีที่เราจะเอาไปใช้ครับผมผมจะขโมยศีลมากไปแล้วนุ๊ก กลับมาที่เรื่องซอบๆบ้างดีกว่านะเราจะกลับมาที่เรื่องความประทับใจกันบ้างมาที่ท่านพระมหาชลยุทธก่อน ครูบาอาจารย์ที่ถวายความรู้นี้นะทั้งหมดในโครงการ15วันเนี่ยประทับใจอย่างไรบ้างผมประทับใจใน หัวจิตหัวใจของความเป็นครูของครูบาอาจารย์ทุกรูปเลยครับทุกรูปทุกท่านเลยที่มาถวายความรู้มาให้ความรู้ครับ แต่ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผมเนี่ยก็คงจะเป็นพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตครับที่ก็ให้ความรู้แล้วก็คือผมเองมีความสนใจในตัวของหลักสูตรตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าผมเคยมีโอกาสได้เข้าไปเรียนรู้ในช่วงการอบรมในพรรษาของวัดประยุรวงศ์นะครับซึ่งในพรรษาเนี่ยนับทั้งพรรษาเนี่ยก็จะพระละหนึ่งครั้งครับครับก็นับทั้งตลอดทั้งพรรษาแล้วก็จะประมาณ12-13วันพระก็คือ12คาบครับครับแต่ว่าพอมาเป็นหลักสูตรนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงเนี่ยยาว15วันเลยเป็น15วันเต็มแล้วก็เป็นเรียกว่าเต็มวันด้วยครับนะครับก็เลยผมมีความสนใจมากว่าหลักสูตรหรือความรู้ที่อัดแน่นเนี่ย มีอะไรอย่างไรซึ่งก็ไม่ผิดหวังเลยครับที่ได้รับการกันกรององค์ความรู้อย่างเข้มข้นจากครูบาอาจารย์โดยเฉพาะยิ่งพระเดชพระคุณและผมบัณฑิตเป็นผู้นำครับผมนะครับอันนี้ถือว่าท่านเป็นแบบอย่างที่ดีในหลายๆเรื่องการวางตัวเป็นแบบอย่างการค้นคว้าหาข้อมูลการเขาเรียกว่าการจัดเรียงองค์ความรู้เขาเรียก knowledge management เนี่ยท่านแน่จริงพูดอะไรนี่วางสเต็ปไว้ได้อย่างสวยงามแล้วก็เอาไปปฏิบัติได้จริงด้วยอันนี้เป็นบทบาทของ leadership ภาวะผู้นำในการเผยแผ่ที่เราสามารถเอาไปใช้ได้จริงๆด้วยแล้วก็ภาคภูมิใจที่ได้มาเป็นลูกศิษย์ของท่านครับผมกลับมาที่ท่านพระมหาอัตพลอีกครั้งหนึ่งก่อนจะปิดกันในเบรกแรกนี้ครูบาอาจารย์ที่มาถวายความรู้ประทับใจตรงไหนบ้างจุดใดบ้างจริงๆผมก็ประทับใจครูบาอาจารย์ที่มาถวายความรู้ทุกรูปนะครับแต่จะขอยกเฉพาะที่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาอยู่ตั้งแต่เช้ายันเย็นมืดสี่ทุ่มห้าทุ่มก็คือพระเดชพระคุณพระเทพปฏิภาณกวีครับกับพระโสพลวชิราวาทีครับหรือเจ้าคุณอาทิตย์ที่พระนักเทศรู้จักกันครับทั้งสองท่านนี้ท่านไม่เคยทิ้งพระนักเทศไปไหนเลยครับ อยู่ด้วยกันตลอดเวลาไม่ว่าจะดึกขนาดไหนท่านใส่ใจดูแลอยู่ทุกเวลาครับครับผมด้วยหัวจิตหัวใจของท่านนั่นแหละครับครับผมท่านสอนอยู่ตลอดเวลาใส่ใจแบบคลุกคลีตีมงกับใช่ครับคลุกคลีตลอดคือไม่เหมือนแบบห่างเหินเกินไปอะไรแบบนี้ครับคือท่านสนิทกับเราเป็นรู้สึกอบอุ่นใช่ครับไม่เก่งไม่เครียดทำให้อบรมยังมีความสุขได้ครับครับผมครับอันนี้ก็ขอเสริมนิดนึงเนาะก็คิดว่าการที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติกับเราเช่นนี้อนาคตเมื่อเราโตขึ้นเรามีพัฒนาการเป็นถึงครูบาอาจารย์บ้างเราก็จะได้เอาไปสืบต่อแล้วก็เอาไปเป็นแนวในการปฏิบัติต่อลูกศิษย์ลูกหาของเราในอนาคตได้ด้วยเขาเรียกว่านะเป็นแบบแผนที่เราก๊อปปี้เอาไว้หรือเป็น DNA ที่ฝังอยู่ในจิตวิญญาณของเราเมื่อเราอยู่ในภาวะเช่นนั้นเป็นผู้นำเป็นครูบาอาจารย์จิตวิญญาณตรงนี้ก็จะออกมาเพราะว่าเราสะสมเอาไว้แล้วประสบการณ์ได้สอนว่าเขาทำอย่างไรทำไมเราจึงเคารพนับถือท่านทำไมเราจึงยกย่องท่านนะต่อไปลูกศิษย์ลูกหาเราก็จะมองเราแบบนั้นถ้าเราทำได้ครับผมนะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของนักเทศโครงการ
ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่3จากวัดปริวงศาวาสซึ่งตอนนี้ก็กำลังคุยกันได้อรรถรสมากมายแต่ว่าเวลาในเบรกแรกของเราก็ใกล้จะหมดลงแล้วเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมทางบ้านพักเบรกไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพบกับการสนทนาพูดคุยกับท่านพระมหาชลยุทธนะชยวุฒโธและท่านพระมหาอรรถพลกตปุญโญในเบรกที่2กันต่อไปขอเจริญพรต้อนรับกลับเข้าสู่รายการพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลกในเบรกที่2กันอีกครั้งหนึ่งในเบรกแรกที่ผ่านมานั้นอัตมภาพได้สนทนากับพระมหาชลยุทธชยวุฒโธวัดอมรินทรารามกรุงเทพพระมหานครแล้วก็พระมหาอรรถพลกตปุญโญจากวัดกัลยาณมิตรกรุงเทพพระมหานครผู้ที่ผ่านการอบรมจากโครงการฝึกอบรมนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่3จากวัดปยุรวงศาวาสที่ผ่านมาได้เนื้อหาสาระมากมายเลยทีเดียวตอนนี้ในเบรกที่2เรายังมีคำถามที่น่าสนใจอีกหลายประเด็นที่จะคุยกันเราจะเริ่มคำถามต่อไปเลยทีละรูปก็แล้วกันเนาะเริ่มที่ท่านพระมหาชลยุทธก่อนหลังจากที่เรามีประสบการณ์การเทศมาบ้างแล้วแล้วก็มาผ่านการอบรมใหญ่เลย15วันติวเข้มกันเนี่ยมีองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้นมีไฟในการทำงานมากขึ้นแต่โอกาสในการได้เทศได้สอนเนี่ยมากกว่าเดิมหรือยังเหมือนเดิมยังไงอยากจะรู้ตรงนี้จะได้เหมือนว่าประเมินผลว่าออกปฏิบัติงานแล้วมันราบรื่นมันมีโอกาสมากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่อย่างไรนี่มนครับคุยกันหน่อยก็ต้องบอกว่าในส่วนของโอกาสเนี่ยก็ต้องเป็นความเมตตาของพระเดชพระคุณผู้หลักผู้ใหญ่ครับผมที่ท่านจะเมตตาแล้วมองเห็นครับผมให้พื้นที่ในการได้ทำงานครับอะไรเงี้ยนะครับให้พื้นที่ในการได้แสดงธรรมครับแต่ว่าในส่วนของตัวผมเองผมมองในมุมฝั่งผมก็แล้วกันว่าครับไม่ว่าโอกาสจะเล็กใหญ่นะครับถ้าผ่านเข้ามานี่ก็เรียกว่าร้องสุดคำรำสุดแขนแพนสุดปีกนะครับก็ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่เต็มที่นะครับเหมือนเราอาจจะเคยได้ยินที่บอกว่าเหมือนราชสีห์ตะปบเหยื่อใช่ไหมครับครับผมไม่ว่าจะตะปบหนูหรือว่าตะปบกวางเนี่ยใช้พละกำลังสุดกำลังเท่ากันครับผมลักษณะเดียวกันเลยผมก็เวลามีโอกาสได้ทำหน้าที่นะครับได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ก็สนองงานด้วยสุดความสามารถเท่าที่จะทำได้ส่วนพื้นที่ในการแสดงธรรมก็มีตามเหตุปัจจัยนะครับอย่าเอาแน่นอนไม่ได้นะครับที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ท่านเมตตาให้ในส่วนนั้นครับครับผมมาที่ท่านพระมหาอรรถพลบ้างเป็นไงพื้นที่ขยายขึ้นไหมวัดนู้นวัดนี้ติดต่อมาพระผู้ใหญ่ไปเทศน์ในอบรมมารู้สึกว่าบรรยากาศดีขึ้นไหมจริงๆก็ผมเองก็อายุการพรรษาก็ยังน้อยนะครับครับแล้วก็ประสบการณ์ก็ยังน้อยครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการเก็บข้อมูลไปก่อนครับเก็บประสบการณ์ไปก่อนโอกาสในการได้แสดงธรรมหรือเทศนาสั่งสอนก็ยังไม่มากเท่าไหร่ใช่ครับแต่ว่าถ้าได้มีโอกาสผู้ใหญ่เมตตาให้ไปผมก็เต็มที่เหมือนกันครับเต็มที่เหมือนกันใช่ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการฝากนิดหนึ่งก็แล้วกันนะญาติโยมหรือว่าครูบาอาจารย์ที่มีกิจกรรมมีแอคทิวิตี้มีงานที่จะต้องการพระไปเทศไปบรรยายไปปาฐกถาก็อย่าลืมนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงตอนนี้
70กว่ารูปพร้อมทำงานมากๆเลยทั่วประเทศให้กำลังใจท่านหน่อยกำลังมีไฟนะมีงานก็เรียกใช้ไหววานกันจะทำให้ท่านนั้นมีขวัญมีกำลังใจแล้วก็ได้ใช้องค์ความรู้ที่ไปอบรมมานั้นนะก่อนที่จะเลือนลางหายไปใช่ไหมนะมีดจะต้องรับบ่อยๆมันคมเป็นนักเทศก็ต้องเทศบ่อยๆนะทำบุญก็ต้องทำบ่อยๆพอใจในบุญเป็นนักเทศก็ต้องเทศบ่อยๆพอใจในการเทศยินดีในการเทศทำเต็มร้อยนะเหมือนราชสีตะปบเหยื่อนะแต่ผมไม่ใช้ราชสีนะผมใช้จระเข้งับเหยื่อจระเข้งับสัตว์เล็กสนกก็ฟาดปักน้ำบานกระจายเคยเห็นจระเข้ค่อยๆว่ายมาแล้วกันไม่มีครับจระเข้เนี่ยตะปบนกเป็ดตัวเดียวก็ปักน้ำบานตะปบเก้งกวางบางครั้งนี้ก็ปักน้ำบานครบเต็มที่คล้ายๆกันนะผมมีเรื่องอยากจะเล่านิดนึงนะขอข้อมูลซีนิดนึงครับผมพูดถึงเรื่องโอกาสนะการให้โอกาสทำงานในการเทศนาธรรมในการสั่งสอนอบรมเนี่ยพระคุณพระมงคลกิติวิบูลอดีตเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีตอนนี้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14เจ้าอาวาสวัดวิมลโพคารามอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีท่านเป็นไอดอลของผมอยู่ในจิตใจฝังลึกในจิตวิญญาณเลยเพราะอะไรทราบไหมครับครับท่านเป็นพระผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสสูงมากอย่างที่ผมไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเลย for example ตัวอย่างนะสมัยที่อาตมาภาพเนี่ยอยู่ที่วัดวิมลโพคารามอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีตอนนั้นพระเดชคุณหลวงพ่อเป็นเจ้าคณะอำเภอเป็นพระครูวิบูลย์กิติวัฒน์ปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาทอดกฐินเป็นเจ้าภาพทอดกฐินและวัดนี้วัดใหญ่ติดตลาดร้อยปีอำเภอสามชุกคนมากันเนี่ยโอ้โหไม่ต่ำกว่าครึ่งพันหลวงพ่อไม่เทศเองที่ดูงานกฐินใหญ่ประจำปีรัฐมนตรีมาแต่หลวงพ่อตอนนั้นเป็นพระครูวิบูลย์กิติวัฒน์หันมาบอกผมก่อนหน้านั้นประมาณ7วันมหาธรรมรัตน์หลังจากทำวัดเสร็จนะหันมาชี้ท่านพระมหาธรรมรัตน์บอกครับผมงานกฐินเนี่ยนิมนต์เทศด้วยนะเตรียมตัวให้ดีนะคนเยอะงานใหญ่นะอย่าตื่นคนนะเตรียมพร้อมผมก็ตกใจคิดไม่ถึงเป็นเซอร์ไพรส์มากๆเลยเพราะงานระดับเนี้ยส่วนมาก 99.99% จะเอาวาดฟาดเรียบไปครับไม่น่าจะถึงเราเราเป็นพระมหาธรรมดาก็เลยประนมมือถามท่านว่าทำไมหลวงพ่อไม่เทศเองล่ะครับหลวงพ่อน่าจะเทศได้ดีกว่าผมความจริงท่านเทศดีท่านเทศเก่งกว่าท่านย้อนกลับมาคำหนึ่งผมจุกเลยถ้าผมเทศเองอ่ะท่านจะได้ผลได้เกิดไหมโอ้โหใจต้องสูงจริงครับท่านเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรานี่เป็นหลักไม่ได้มุ่งประโยชน์ของตัวท่านเองหรือของใครๆแต่ท่านหวังให้เราเนี่ยจะได้มีประสบการณ์ในการเทศต่อหน้าคนเยอะๆต่อไปถ้าท่านผ่านงานอย่างนี้ได้เนี่ยคนเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยท่านไปเทศที่ไหนความตื่นกลัวไม่มีความประมาทไม่มีผมต้องการให้ท่านได้ประสบการณ์นี้ไปโอ้พูดถึงอยากจะร้องไห้ นะนั้นไม่เคยลืมเลยนะพอมาอยู่กรุงเทพเนี่ยพอหลวงพ่อพระวิสุทธิ์จงสาจารย์นะท่านเป็นรองสมเด็จท่านถามผมบอกว่ามาทำรักเทศได้ไหมได้ครับท่านมองนี่ก็ท่าไว้ผมก็ได้เทศตลอดเลยคือท่านประเมินผมแล้วผมทำได้จริงอันนี้ไม่ใช่ยกย่องตัวเองนะเพราะว่าประสบการณ์ที่สุพรรณสอนเรามาหลวงพ่อให้โอกาสเราครับหลวงพ่อครับนิมนต์เทศงานศพคุณพ่อหน่อยนะครับเออหลวงพ่อไม่แน่ใจจะมาทันไหมนุหลวงพ่อรับไปก่อนก็แล้วกันนุแต่ว่าถ้าหลวงพ่อมาไม่ทันเนี่ยอาจจะให้พระมหาธรรมรัตน์หรือพระมหาสิริไปเทศแทนได้ไหมโอ้ได้ครับผมหลวงพ่อไม่เป็นไรครับความจริงหลวงพ่อรู้แล้วว่าท่านมาไม่ทันแต่ท่านห่วงลูกน้องว่าจะได้ทำงานรับเผื่อลูกน้องเอาไว้นั้นพวกเราสนุกกับการทำงานมากเพราะอยู่ในตลาดสามชุกเนี่ยมันอยู่ใกล้ตลาดใหญ่คนตายก็งานศพเยอะคนบวชก็ต้องเทศสอนหน้านั้นองค์ที่เทศเป็นเนี่ยจะได้งานบ่อยมากเพราะว่าหลวงพ่อท่านรับและท่านก็ไม่ค่อยลงเองหรอกท่านให้พวกเรายกเว้นแต่จำเป็นจริงๆนี่คือความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นลีดเดอร์ชิพภาวะผู้นำที่เป็นแบบอย่างเป็นเซมเบิลเป็นไอดอลให้กับลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็อยากจะให้ครูบาอาจารย์หรือว่าพระเทระลูกเทระที่มียศมีตำแหน่งเป็นถึงเจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองเนี่ยเวลามีงานแบบเนี้ยพยายามเปิดใจแล้วก็ให้โอกาส
รุ่นน้องน้องลูกศิษย์ลูกหาได้แสดงออกเพื่อสิ่งนี้จะกลายเป็นประสบการณ์ที่มีค่าแล้วก็พัฒนาตัวเขาด้วยก็ขอฝากเอาไว้ขโมยสีจบแล้วครับ กลับมาที่เรื่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจุดเด่นของโครงการอบรมนักเทศทุนเรียนหลวงยกมาสักจุดหนึ่งจุดเด่นที่เราว่าโอ้เราไม่เคยเจอเขาทำได้อย่างไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับจะเหมือนอย่างที่พระเดชพระคุณอาจารย์ได้พูดมาในเมื่อครู่นี้ครับว่าการเป็นนักปราชญ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมบัณฑิตนะครับครับผมที่ท่านประมวลเอาความรู้เหมือนที่ท่านเคยยกอุปมาหนึ่งซึ่งผมชอบมากผมว่าอันนี้เป็นอุปมาที่บ่งบอกถึงกระบวนการ KM หรือ Knowledge Management ของพระเดชพระคุณได้อย่างดีครับผมครับท่านเปรียบเทียบเหมือนคนที่ยิงธนูนักยิงธนูใช่มั้ยครับครับครับคนที่เทศเป็นเหมือนคนที่เทศได้เหมือนคนยิงธนูเป็นครับผมครับแต่คนที่เป็นนักยิงธนูเนี่ยคือคนที่ยิงธนูเป็นเนี่ยนะครับจะต้องสามารถสอนให้คนอื่นสามารถยิงธนูได้ด้วยครับพระเดชพระคุณโอ้ยกตัวนี้มาผมรู้สึกประทับใจผมว่าอันนี้เป็นเหมือนกับการที่พระเดชพระคุณกำลังบอกว่าท่านร้อยเรียงเรียบเรียงนะครับทั้งองค์ความรู้กันกรองมาแล้วก็ทั้งลงไปสู่กระบวนการในการถ่ายทอดการเรียนรู้เหล่านั้นผ่านการเรียนรู้ทั้ง15วันเนี่ยนะครับทำให้นำเอากระบวนการวิธีการต่างๆที่ว่าสาริกาป้อนเหยื่อเนี่ยนะครับมาให้สำแดงให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วก็ทำให้ทุกรูปเนี่ยได้เรียนรู้และนำไปปฏิบัติตามได้ทำได้เองด้วยทำได้เองและสอนได้ด้วยครับฝึกคนอื่นเป็นอย่างที่ท่านเป็นได้ด้วยครับนี่คือสุดยอดเลยครับผมครับผมอ่ะท่านพระมหาอัจฉพลนะจุดเด่นของโครงการนี้ที่ท่านมองเห็นที่ท่านประทับใจคืออะไรของโครงการเนี่ยผมคิดว่าเป็นคำว่าพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงนี่แหละครับพระอาจารย์เพราะว่าการที่จะผ่านโครงการนี้ได้เนี่ยจะต้องได้รับการอบรมจากพระราชาคณะทั้งสิ้นครับผมวิทยากรก็มีชื่อเสียงได้มาถวายความรู้ให้แก่พระนักเทศนะครับดังนั้นผู้ที่ผ่านโครงการนี้ไปเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีคุณภาพแน่นอนครับครับตรงนี้เป็นสำนักเรียนสาริกาป้อนเหยื่อแบบเต็มรูปแบบแน่นอนครับครับผมครับผมประทับใจในการคัดสรรบุคลากรเรียกว่าเอาบุคลากรที่มีความสามารถส่วนมากเป็นพระราชคณะกันทั้งนั้นใช่นะมาดูแลทำให้โปรเจกต์นี้ดูยิ่งใหญ่นะดูอลังการดูน่าเชื่อถือแล้วก็น่าสนใจใช่แล้วก็ดีจริงด้วยนะไม่ใช่ภาพรวมตาเป็นของจริงตัวจริงเสียงจริงไรจริงนะได้ความรู้จริงเอาไปใช้ได้จริงด้วยขอให้มีเวทีให้เถอะต่อไปนี้ไม่กลัวแล้วใช่ไหมสาธุครับไม่กลัวแล้วครับไม่กลัวแล้วนะสาธุสาธุอ่ะกลับมาที่เรื่องเราในอนาคตกันบ้างอินดิฟิวเจอร์กันบ้างนะมีแผนที่จะทำอะไรในอนาคตการศึกษาก็มีระดับหนึ่งทั้งทางโลกทั้งทางธรรมนักเทศก็อบรมมาอย่างดีพอสมควรมีแผนจะทำอะไรให้กับวัดวาอารามหรือกับพระพุทธศาสนาในอนาคตบ้างนี่เหมือนกับเราลองเปิดใจกันนิดนึงอ่ะครับก็คงจะอย่าเดี๋ยวพูดแล้วต้องทำด้วยนะเดี๋ยวเกิดอนาคตเขามาเปิดดูทำไม่ได้อันตรายนี่มันดักซะแล้วอาจารย์ก็คงสานต่อในเรื่องของงานเผยแผ่ครับอาจารย์ในแบบที่ผมรักแล้วก็ผมว่างานเผยแผ่หรือว่าท่านบอกว่าพื้นที่ของพระพุทธศาสนาแท้ที่จริงแล้วเนี่ยก็คือพื้นที่ในหัวใจของผู้คนครับดังนั้นการประกาศพระศาสนาเนี่ยก็คือการทำให้ผู้คนได้เข้าอกเข้าใจหลักธรรมแล้วน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยครับครับซึ่งก็ผมก็คงจะทำในส่วนของการเป็นแผ่เนี่ยต่อครับทั้งในส่วนของการเทศนาที่เป็นรูปแบบของการเทศนาที่ได้เรียนรู้มาตามโครงการทุนเล่าเรียนหลวงเนี่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงการบรรยายนะครับซึ่งก็มีโอกาสได้บรรยายอยู่บ้างในแบบที่ได้ทำมาครับผมรวมถึงอาจจะขยายพื้นที่ไปสู่โซเชียลในแบบที่เป็นพื้นที่ปัจจุบันนี้นะครับซึ่งหลายๆท่านก็ที่รับชมรายการก็คงเห็นว่ามี
พระมีนักเผยแผ่มากมายเลยใช้พื้นที่ในโซเชียลนะครับเลือกเสิร์ฟครับผมก็คงเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่จะได้ทำงานเผยแผ่ในส่วนนั้นต่อกว้างขวางมากขึ้นครับครับผมนะนี่ก็คือสิ่งที่เราจะมาดูกันว่าท่านจะทำได้จริงไหมนะให้กำลังใจท่านด้วยกันแล้วกันอ่ะท่านมหาอัตพลโปรเจกต์ข้างหน้าอยากจะทำอะไรบ้างอยากจะเป็นอะไรอยากเป็นนักเทศนักพูดนักเขียนนักบรรยายหรือนักวิชาการหรือเป็นนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอะไรประมาณนี้เอาลองเปิดใจกันดูซิว่าคิดอะไรอยู่กับผมเองได้แรงบันดาลใจมาจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวราภรณ์เอางั้นเลยนะอาจารย์สาธุดีรออะไรอยู่สาธุนาพร้อมกันสาธุว่าไปครับพระเดชคุณอาจารย์ที่ทำรายการพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลกนะครับกับผมเห็นว่าการที่จะทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยเข้าถึงชนทุกผู้ไม่ว่าจะเด็กเล็กผู้ใหญ่เด็กโตวัยรุ่นแบบนี้ครับหรือแม้แต่ชาวต่างชาติซึ่งพระอาจารย์ได้ทำอยู่ผมเห็นความสำคัญในด้านภาษาด้วยครับจะทำยังไงให้คนทั้งโลกเข้าใจที่เราพูดจะได้เทศธรรมะจะได้บรรยายธรรมให้คนทั้งโลกเข้าใจได้ครับครับผมตรงนี้แหละครับอ๋ออยากทำงานเผยแพร่แบบครบวงจรครับต้องบอกก่อนนะว่าอย่างกับผมเองเนี่ยทำได้หลายอย่างเทศได้สอนได้ปรับคาถาได้อังกฤษได้แต่ว่าเอาดีมากๆก็ไม่ค่อยได้เหมือนกันทำเป็นหลายอย่างเกินไปก็เลยไม่สุดๆสักอย่างหนึ่งแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ารับทุกรูปแบบอะไรมารับหมดจะทำได้มากหรือน้อยรับไว้ก่อนเป็นคนที่ปฏิเสธใครไม่ค่อยเป็นไอ้ทำอะไรก็ทำแต่ก็มีความสุขนะมีความสุขที่กับการทำงานครับผมกลับมาที่คำถามต่อไปคำถามนี้ก็ไม่ใช่คำถามแหละไม่น่าจะใช่คำถามแต่ให้ท่านพระมหาชลยุทธเนี่ยมองกล้องแล้วก็ทักทายเพื่อนๆโอ้โห70กว่ารูปอยู่ด้วยกันมา15วันลืมกันหรือยังมองกล้องแล้วทักทายเพื่อนๆจะคุยอะไรก็ได้ทักทายแบบไหนเอาว่าไปนิมนต์ครับครับสวัสดีเพื่อนสหธรรมิกครับทั้ง70กว่ารูปนะครับก็ระลึกถึงทุกรูปเลยครับระลึกถึงที่โดยเฉพาะที่เราได้อยู่ร่วมกันมาเป็นระยะเวลายาวนานครึ่งเดือนนี่ก็ไม่ใช่ระยะเวลาน้อยๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่ในใจผมเนี่ยผมจะนึกถึงหลวงปู่นะครับหรือว่าพระที่ท่านมีอายุมากซึ่งผมมองว่าท่านเป็นไอดอลให้กับพระหนุ่มเนน้อยครับครับซึ่งได้มาเรียนรู้เนี่ยเห็นเลยว่าท่านไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองไม่หยุดที่จะได้เรียนรู้เปิดชื่อได้ไหมครับครับผมนึกถึงในใจแล้วท่านมหาเจริญครับเป็นมหาด้วยท่านมหาเจริญนะครับอยู่จังหวัดกระบี่นะครับรวมไปถึงที่จริงมีอีก2รูปนะครับรู้สึกว่าจะเป็นท่านอาจารย์ภาสกรครับท่านภาสกรนี่ก็พักอยู่ห้องเดียวกับผมครับผมครับก็อาจารย์ก็ท่านก็เป็นผู้ที่ผ่านการฝนมาอย่างยาวนานนะครับท่านก็ยังไม่ย่อท้อนะครับที่จะได้มาร่วมเรียนรู้ด้วยแล้วก็สุดท้ายก็เป็นน้องสมณเณรครับนะครับในรุ่นนี้มีน้องสมณเณรรูปหนึ่งด้วยมาร่วมเรียนรู้นะครับที่ชื่อสมณเณรสุภชัยครับผมครับเป็นน้องเล็กครับในการอบรมครั้งนี้เลยสามเณรเพียงรูปเดียวครับผมก็สามารถที่จะอยู่ร่วมจนครบ15วันแล้วก็ได้รับใบกิตติบัตรด้วยได้รับทุกสิ่งทุกอย่างเท่ากับพระเลยก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับรวมถึงพลังของสังฆะในที่นั้นที่ผมมองว่ายิ่งใหญ่มากมาจากทั่วสารทิศนะครับมาจากทั่วประเทศโดยเฉพาะคณะสงฆ์ทางใต้ครับนะครับพี่น้องเพื่อนสาธรรมิกทางใต้เนี่ยมากันอย่างอุณาฝาข้างมากครับผมป๊อปปูล่ามากมาร่วมเรียนรู้กันครับผมครับผมก็เป็นสิ่งที่มีค่ามากๆอีกอย่างหนึ่งในช่วงหนึ่งของชีวิตเราที่ได้มาทำกิจกรรมร่วมกันมาเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็จะเป็นมิตรภาพที่งดงามแล้วก็จะสามารถพึ่งพาต่อยอดในกิจกรรมงานเผยแผ่ได้ในอนาคตด้วยก็ขอฝากเอาไว้ครับผมอ่ะมาที่ท่านพระมหาอัตถพลบ้างมองกล้องนิดนึงจะทักทายใครเพื่อนๆอย่างไรอย่าลืมแซวๆเพื่อนๆกันบ้างนะบางองค์ที่ไม่ได้ติดต่อกันหลายวันให้ติดต่อกันมาบ้างนิมนต์ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่3ทุกรูปนะครับทุกรูปก็
อยู่ในใจกับผมเสมอนะครับแต่ว่าถ้าจะให้กล่าวทั้ง71รูปก็คงจะไม่พอกับเวลานะครับจะขอยกเฉพาะผู้ที่นั่งข้างๆผมนะครับคือพระมหาทิตอภิวัจโนครับท่านเป็นนักเทศอยู่แล้วแล้วก็ซึ่งตัวผมเองเนี่ยไม่มีประสบการณ์เท่าไหร่ได้ความรู้ได้กำลังใจจากท่านเสมอมาครับท่านคอยสอนทุกอย่างครับเกี่ยวกับการเทศกระผมก็จึงผ่านได้ก็เพราะท่านด้วยก็ว่าได้ครับแล้วก็มีท่านหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็เป็นพระมหาเดโชครับฉันทสุโภครับเป็นพี่บ่าวแดนใต้ครับอาจารย์ถ้าไม่มีท่านนี่โครงการจะเงียบมากเลยครับท่านแอคติ้งตลอดเลยใช่ครับโดยเฉพาะในรายกลุ่มนี่แอคติ้งทั้งวันเยอะอยู่เหมือนกันครับถ้าขาดท่านไปรายกลุ่มก็จะเงียบเหงาเงียบมากเลยครับครับผมก็เบาได้เบานะครับวันที่พูดนี้ชื่นชมรู้สึกเลยนะชื่นชมครับผมเบาได้ก็เบานะแต่เห็นได้ทั้งวันเลยแอคทิ้งตลอดเลยก็เรียกว่าท่านเป็นคนแอคทีฟแอคทีฟก็คือไม่ต้องให้ใครมาทีฟแอคทิ้งตลอดเวลาอันนี้ยาวๆกันนะก็เป็นความน่ารักอีกรูปแบบหนึ่งของศาสตร์ธรรมิกเราก็แต่ละท่านก็จะมีบทบาทบุคลิกที่มีความเป็นตัวตนที่แสดงออกมาให้เราเห็นว่าเราแตกต่างกันแต่เราก็ทำงานด้วยกันได้นะไม่มีใครเรียกว่ามีข้อดีข้อเสียนั่นมันเป็นเรื่องปกติไม่มีใครสมบูรณ์แบบ nobody perfect ครับแต่ว่าแต่เรามองในแง่ดีของแต่ท่านมีหมดทุกรูปมีแง่ดีให้เราได้เก็บเอามามองจะมาใช้ร่วมกันครับผมเอาละยังเหลืออีก2หัวข้อน่าจะจบเวลาเบรกที่2พอดีกลับมาที่ท่านพระมหาชลยุทธนิดนึงช่วยกล่าวขอบคุณคณะครูบาอาจารย์อบรมมา15วันนี่โอ้โหสาริกาป้อนเหยื่อนี่โอ้โหท่านไปคาบเหยื่อมาให้เรานี่กี่รอบไม่รู้ก็ถือว่าเราได้สะสมประสบการณ์ดีๆไว้มากมายอยากให้มองกล้องแล้วก็ขอบคุณคณะครูบาอาจารย์จะชื่อก็ได้ภาพรวมก็ได้แล้วแต่นิมนต์ครับครับก็กราบถวายความเคารพแล้วก็ครับขอบพระคุณพระเดชพระคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปเลยครับที่มาถวายความรู้รวมถึงคณะคุณโยมอาจารย์หลายท่านนะครับผู้ทรงคุณวุฒิมากมายที่ได้มาถวายความรู้ในตลอดระยะเวลาการให้การอบรมนะครับแต่ถ้าเป็นพิเศษคงเอ่ยถึงไม่หมดทุกรูปนะครับแต่ผมนึกถึงอีกท่านหนึ่งนะก็คงจะเป็นพระเดชพระคุณพระเทพปฏิภาณกวีนะครับที่ท่านเมตตามากๆในการที่จะบอกกล่าวให้โอกาสนะครับแล้วก็โอ้พระเดชพระคุณมีกัลยาณมิตรธรรมเป็นกัลยาณมิตรกับลูกศิษย์จริงๆเป็นปิยาจารย์เป็นอาจารย์ผู้เป็นที่รักของลูกศิษย์จริงๆนะครับแม้แล้วก็เหมือนท่านจะเข้าใจพระเนรรุ่นใหม่ที่มาเข้าการอบรมใช่ๆนะครับแม้หลายช่วงเวลาที่จะต้องมีการตำหนิจะต้องมีการเรียกว่าต้องเป็นช่วงเวลาของการฝึกฝนต้องเรียกว่ารับคมรับเหลี่ยมกันในตรงนั้นเนี่ยท่านก็เมตตาใช้วิธีการที่ละมุนละม่อมและเหมาะสมนะครับเรียกว่าคำนึงถึงหัวจิตหัวใจของผู้ที่มาเข้ากันมาเข้ารับการอบรมพาลูกพาหลานนะครับท่านเมตตามากมากครับผมคือให้ผมวิเคราะห์โดยภาพรวมเนี่ยเพื่อคุณพระเทพปฏิพันธ์กวีเนี่ยท่านมุ่งหวังให้ทุกรูปเนี่ยได้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากโครงการนี้จะด้วยวิธีการใดก็ได้ท่านมุ่งหวังท่านทุ่มเทนะถึงเวลาดูท่านก็ดุนะบางทีเชิญลงธรรมะก็เอาตั้งนโมไม่ถูกลงไปเลยแต่ไม่ใช่ว่าลงแล้วเอาไปทิ้งนะให้ไปซ้อมแล้วก็ขึ้นมาใหม่ให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นการที่เรียกว่าข่มในเวลาที่ควรข่มตำหนิในเวลาควรตำหนิและยกย่องในการที่คนยกย่องแต่ด้วยจิตที่ประกอบด้วยเมตตามุ่งหวังประโยชน์ให้เขาเหมือนพ่อแม่มองดูลูกใช่ไหมถึงแม้จะดุบ้างด่าบ้างบ่นบ้างแต่นั่นคือเพื่อประโยชน์ของลูกแล้วคุณก็จะเป็นประมาณนั้นนะพูดได้ดีไหมพูดได้ดีนะ สาธุสาธุกลับมาที่ท่านพระมหาอัตผลบ้างนะขอบคุณครูบาอาจารย์นะจะเจาะจงบ้างก็ได้ไม่เป็นไรนะก็กราบถวายความเคารพและขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ได้ถวาย
ความรู้แก่เรากับผมนะครับเป็นอย่างสูงโดยเฉพาะหลวงพ่อพระพรหมบัณฑิตและก็พระเทพปฏิภาณกวีเป็นต้นนะครับแล้วก็ขอกล่าวไปถึงพระปรัตสุวัฒนบัณฑิตคุณด้วยครับท่านดูแลที่หลับที่นอนเป็นอย่างดีเลยครับที่อยู่พักอาศัยตลอด15วันดูแลตรวจตาตลอดใช่ครับซักผ้าซักผ่อนให้เรียบร้อยซักผ้าจีวรอย่างดีเลยครับโอ้โหต้องขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงมากเลยครับทำให้เราอยู่กันอย่างสุขสบายพอสมควรครับครับผมครับนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่วัดปยุรวงศาวาสในโครงการอบรมนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่3ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเป็นสีสันเป็นขวัญเป็นกำลังใจกับลูกศิลปาทั้งหลายที่จะไปทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยนึกถึงสมัยพระธรรมทูตส่งมาโดยพระเจ้าอะไรจำได้ไหมที่เผยแผ่มาจริงสุวรรณภูมิแล้วเนี่ยพระเจ้าอโศกมหาราชใช่ไหมพระเจ้าอโศกมหาราชส่งพระโสนพุตระมาใช่ไหมเนี่ยนึกถึงตอนนี้วัดประยูรก็ส่งพวกเราเนี่ยสาริกาโบยบินไปทั่วบ้านทั่วเมืองนะทำหน้าที่ในการเผยแผ่จรถะพิกเวกระผมสุดท้ายท้ายสุดนะอยากให้ท่านพระมหาชลยุทธได้ประชาสัมพันธ์นะล่วงหน้าไว้ก่อนปีหน้าจะเป็นรุ่นที่4หม่องกล้องทักชวนพระหนุ่มในน้อยมาทดสอบกันมาฝึกฝนมาอบรมมาติวเข้มกันนะนิมนต์ครับก็ขอใช้คำว่าอาราธนานิมนต์นะครับพระหนุ่มเด่นน้อยรวมถึงผู้ที่มีไฟมีฝันผมใช้คำนี้ก็แล้วกันผมจะชอบใช้คำนี้นะครับเพราะว่าบรรยากาศส่วนตัวเองในตอนที่ไปเข้าอบรมเนี่ย อยู่ในท่ามกลางผู้พระภิกษุสามเณรผู้ที่เข้าร่วมการอบรมเนี่ยรู้สึกว่ารู้สึกได้ถึงพลังนะครับของสักยบุตรพุทธชินโนรสในการที่จะทำหน้าที่ในการประกาศพระศาสนาครับมาเสริมพลังมาเสริมกำลังนะครับมาเรียนรู้มาติดปีกนะครับแห่งปัญญานะครับมาเสริมศักยภาพในการที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะได้ไปทำหน้าที่ในการเป็นสักยบุตรพุทธชินโนรสไปทำหน้าที่เป็นศาสนทายาทในการประกาศพระศาสนานะครับผมการันตีเลยว่าโครงการนี้คุณภาพขับแก้วจริงๆนะครับทั้งอย่างที่ได้พูดมาแล้วในเบื้องต้นว่าโอ้ไลน์อัพพระวิทยากรไลน์อัพบุคลากรต่างๆที่มาให้ความรู้เนี่ยรวมถึงพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตผมว่ารูปเดียวนี่ก็น่าจะการันตีให้เราได้เห็นได้แล้วทั้งในงานคณะสงฆ์ในประเทศไทยและแม้กระทั่งงานในระดับโลกครับผมนะครับก็ขอนิมนต์นะครับเรียนเชิญเจริญพรทุกรูปรูปที่4มาสมัครกันครับมาสมัครกันครับผมเอาละวันนี้เวลาในเบรกที่2ของเราก็หมดลงแล้วต้องขอขอบพระคุณนะนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่3ท่านพระมหาชลยุทธชยวุฒโธจากวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครและท่านพระมหาอัตพลกตปุญโญจากวัดกัลยาณมิตรกรุงเทพมหานครนะต้องขอขอบคุณทั้ง2รูปเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาสนทนากับเราในวันนี้แล้วก็โอกาสหน้าที่มีโอกาสเราจะมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับครับผมสุดท้ายก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามที่ได้ประทานโอกาสให้กับเราทั้ง3มาจัดรายการดีๆอย่างนี้เผยแผ่ไปยังสาธารณชนอยู่เป็นประจำและสุดท้ายก็ต้องขอเจริญพรขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านที่เกียรติดตามรับชมรายการของเราด้วยดีเสมอมาวันนี้เวลาหมดลงแล้วอัตตมภาพทั้ง3ต้องจากลาท่านผู้ชมไปก่อนขออำนาจคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงจงมาอภิบาลรักษาให้ท่านทั้งหลายให้ได้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร